ป็นคนอยู่ในวัฒนธรรมของการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเรื่อยๆกันนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องดิจิทัลเวิลด์นะครับว่ามันมีผลลัพธ์เป็นไงบ้างนะครับในความเป็นจริงซึ่งแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะครับประมาณสัก3ปีที่แล้วผมก็พูดประเด็นคล้ายๆแบบนี้นะครับที่หอศิลป์หอศิลป์กรุงเทพนะครับสภาวะของโลกาภิวัตน์นะครับเป็นไปได้เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อโดยเทคโนโลยีที่นำไปสู่สื่อแบบใหม่นะครับมีฐานมาจากตัวเลขฮินดูอาราบิกมากกว่าเลขโรมันตัวเลขและเทคโนโลยีที่ทำให้เวลาและสถานที่ที่แตกต่างกันถูกล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันการเดินทางท่องโลกดิจิทัลเป็นไปได้โดยคณิตศาสตร์นะครับที่ทำให้เวลาและสถานที่ไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไปถึงแม้ว่าการดำรงอยู่จริงๆเชิงกายภาพยังคงไม่สามารถที่จะหลุดออกจากการเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวของโลกและดวงอาทิตย์ที่เป็นกลางวันกลางคืนได้ผู้คนจากสถานที่และเวลาต่างกันต่างมาบรรจบในพื้นที่ที่เราเรียกว่า virtual worldที่ปฏิบัติการได้ภายใต้ตัวเลขการติดต่อเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่สาธารณะเช่น Wi-Fi จนสามารถที่ทำให้เกิดลักษณะของเทเลเวิร์กนะครับเป็นไปได้ที่เรื่องต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏอยู่เป็นเพียงเป็นบนจอที่เป็นโลกของ numerical representation ประหนึ่งว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่นะปรากฏให้เห็นนั้นเป็นตัวเลขวิ่งในแบบภาพยนตร์เรื่อง The Matrixโดยสภาวะสมัยใหม่ของยุโรปที่เราเรียกว่า European Modernity นั้นถือว่ากรอบคิดของ being หรือสัตตานั้นก็มี representation เป็นฐานคิดที่สำคัญการเข้าใจโลกและสรรพสิ่งต่างๆสามารถที่จะข้ามผ่านภาพตัวจานหรือ representation นี้ในขณะที่ในอดีตการเดินทางจริงๆผ่านภูมิสันฐานทางกายภาพของโลกเพื่อการค้าระยะไกลทางทะเลเป็นการพิสูจน์ว่าโลกกลมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นประจักษ์ความกลมของโลกจนกระทั่งมีการเดินทางออกไปนอกโลกด้วยภาพก็ทำให้ใครก็เห็นโลกได้โลกที่อยู่ห่างไกลก็จะใกล้ชิดได้ด้วยภาพเสมือนคนที่อยู่ห่างไกลก็สามารถที่จะมีความใกล้ชิดได้ด้วยภาพภาพบูมาเบิลเป็นภาพโลกที่แสดงสัญชาตของความกลมนั้นทำให้โลกทั้งใบนั้นมีแต่ความงดงามแม้ว่าก่อนหน้านี้เทคโนโลยีที่จะทำให้การถ่ายภาพตั้งแต่ขอบฟ้าโลกเกิดขึ้นได้ก็จากจรวดที่เยอรมันสร้างเอาไว้เพื่อกิจการในสงครามโลกครั้งที่สองแต่สหรัฐอเมริกาก็รับเอาเทคโนโลยีและความรู้ต่างๆมาใช้หลังสงครามโลกความสวยของโลกจึงเป็นไปได้ของเทคโนโลยีจากสงครามเทคโนโลยีของโลกอุตสาหกรรมกับที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมของสงครามแม้ว่าสงครามจะไม่ใช่พื้นที่ของสุนทรียะโดยตรงแต่สงครามก็เป็นดังที่เฮราคลิตัสนะครับนักปรัชญาก่อนโซกราติสนะครับที่เราเรียกว่าพรีโซกราติกบอกไว้ก็คือว่าสงครามคือบิดาแห่งสรรพสิ่งแต่สงครามก็นำมาซึ่งความงามที่มันอยู่ในสารระบบของวัฒนธรรมตะลุมพีหรือพ่อพาอย่างไรก็ดีนะครับทั้งหมดเป็นผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและความรู้ทางการด้วยเทคโนโลยีจากสงครามอย่างจรวดทะยานขึ้นสู่บรรยากาศโลกทำให้ภาพโลกทั้งใบนั้นเป็นไปได้ภาพสวยงามของโลกทำให้โลกตกอยู่ในอาณาเขตของสุนทรียะในการเห็นโลกกลมกับไม่ได้เห็นผ่านความกลมแต่เป็นการเห็นผ่านกรอบสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมที่กำหนดให้มนุษย์เห็นความกลมของโลกการเห็นโลกจะเป็นการเห็นผ่านกรอบสี่เหลี่ยมมากกว่าความจากพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมที่มนุษย์ดำรงอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมไปจนถึงพื้นที่การทำงานจากผู้บริหารที่ในห้างในห้องสี่เหลี่ยมนะครับยกเว้นกับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับไปจนถึงพนักงานที่นั่งอยู่ในคอกสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าคิวบิเคิลเนี่ยนะครับที่คุณเห็นในภาพนี้ครับที่มีแผ่นกั้นให้คนเหล่านี้แยกจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัวแม้ว่าในส่วนของสายตาจะได้มาซึ่งความเป็นส่วนตัวแต่ในส่วนของภาษาพูดกลับมันมีความเป็นส่วนตัวนะครับคุณก็โครงสร้างคุณพูดตัวสักอะไรที่ผมที่จะได้ยินกันแล้วก็โครงสร้างของการทำงานแบบนี้คือระบบเซอร์เวลแลนซ์ในการควบคุมในการทำงานนะของคนในขณะเดียวกันนะครับภายใต้โครงสร้างของครอบสี่เหลี่ยมก็เชื่อกันว่าผู้คนในห้องทำงานจะสามารถติดต่อและเชื่อมโยงกันได้ความคิดของผู้ของเราผู้คนในครอบสามารถที่ส่งผ่านความคิดต่างๆ
ไปถึงกันโดยปราศจากกำแพงสูงกั้นขีดกั้นครอบสี่เหลี่ยมกั้นบุคคลต่างๆออกจากกันก็จริงในเชิงจริยภาพแต่การไหลเวียนของความคิดของคนในครอบกลับทำให้การจัดครอบการทำงานลักษณะนี้แสดงการไหลเวียนและการเคลื่อนที่ของความคิดโดยตัวกายภาพไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนที่ไปไหนครอบสี่เหลี่ยมของสำนักงานตามตึกสูงต่างๆแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะที่เท่าเทียมกันกรอบคิดและสำนักงานอาจจะกรอบคิดกรอบไปสำนึกในการบริหารงานของการบริหารจัดการทำงานของคนในบริษัทของทศในทศวรรษที่1980ที่ทำทุกคนอยู่ในครอบกับกลายเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์จนทำให้พนักงานบริษัทขาดความกระตือรือร้นครอบทำงานแสดงให้เห็นถึงพื้นที่เล็กๆที่แต่ละคนมีความเป็นเอกเทศและมีเสรีภาพที่แม้ว่าจะไม่ได้ถูกกำกับด้วยสิทธิก็ตามแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามความเป็นเอกเทศนั้นก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับคนอื่นๆได้ท่ามกลางครอบทำงานบนตึกราฟาทุกคนเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีความเหงาและโดดเดี่ยวแต่ยังแสวงหาความต้องการที่จะเชื่อมต่อกับคนอื่นกรอบคิดของการอธิบายสังคมในเรื่องของความโดดเดี่ยวความเหงานะครับปรากฏได้เห็นนับตั้งแต่คาร์ล มาร์กซ์จนถึงเดวิด ไวส์แมนกับความคิดของเขาในเรื่องนะครับฝูงชนนั้นโดดเดี่ยว The Rolling Crowd จากในกลางทศวรรษที่ในทางศตวรรษที่20ความเหงาจึงเป็นเครื่องขายสำคัญของโลกสมัยใหม่ความพยายามที่จะเชื่อมโยงตนเองเข้ากับคนอื่นๆนะครับเป็นความพยายามสำคัญของมนุษย์นับตั้งแต่การแลกเปลี่ยนพันธุกรรมผ่านการร่วมเพศขยายไปจนถึงชุมชนรับไปจนถึงการร่วมกันอยู่บนสวรรค์หรือในโลกของศาสนาการเชื่อมโยงและเข้าถึงคนอื่นๆผ่านเทคโนโลยีทำให้ความต้องการเป็นครอบครัวและชุมชนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ภายใต้สภาวะของโมบิลิตี้ที่เกิดขึ้นในโลกสมัยใหม่ที่ทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและใครเคยนะครับเคยโฆษณาแบลเทเลโฟนในช่วง1980 reaching out and touch someone นี่คุณก็ใช้ไลน์แทนก็ได้เรื่องของการติดต่อระยะเรื่องของการติดต่อระยะไกลผ่านเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมันไปได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความใกล้ชิดเชิงกายภาพซีเรียมจึงกำหนดการเห็นโลกทำในทำนองเดียวกันกับสี่เหลี่ยมนะครับโลกที่คุณอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะครับที่คุณติดต่อกับคนอื่นโดยในเพื่อความเหงาของคุณอยู่ในคิวบิเคิลเนี้ยนะครับคุณก็จะติดต่อคนผ่านเทคโนโลยีที่คุณมีทั้งหมดถึงแม้โลกจะกลมนะครับแต่ความเป็นสี่เหลี่ยมต่างหากที่กำหนดความเป็นมนุษย์ความเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมุมที่กำหนดการเห็นและการดำรงอยู่ของมนุษย์ในโลกเงื่อนไขของโลกาภิวัตน์ที่เชื่อมต่อทุกคนก็โดยการทำให้การเวลาและพื้นที่ไร้ความหมายนั้นเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นเดียวกันกับการปฏิวัติทางการเกษตรเมื่อ 12,000 ปีที่แล้วกับเรื่องของ Neolithic Revolution มาจนถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมทุกคนเหล่านี้ก็เชื่อมโยงตนเองกับโลกภายนอกผ่านจอสี่เหลี่ยมจากหน้าต่างที่หน้าต่างของที่อยู่นะครับที่กำหนดให้ผู้คนมองเห็นโลกภายนอกจากหน้าต่างสี่เหลี่ยมสู่จอโทรทัศน์สี่เหลี่ยมจอคอมพิวเตอร์ก็จะมีจอโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือหน้าจอสี่เหลี่ยมที่วางกรอบนะครับให้เห็นโลกภายนอกกรอบสี่เหลี่ยมจึงดูจะทำให้โลกเป็นโลกของหน้าสี่เหลี่ยมมากกว่าที่จะเป็นโลกกลมจอโทรทัศน์จอภาพยนตร์นะครับความเป็นสี่เหลี่ยมกำหนดการมองของมนุษย์การมองของมนุษย์ที่ถูกกำกับด้วยสี่เหลี่ยมยังปรากฏอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ไปจนถึงจอโทรศัพท์ทางดิจิทัลในกาลนั้นนะครับหน้าจอที่ผู้คนจำนวนมากใช้เวลาอยู่หน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับที่พาใครไปออกไปจากพื้นที่ความจริงเชิงกายภาพสู่โลกที่เสมือนจริงนอกจากนั้นแล้วนะครับสี่เหลี่ยมที่เชื่อมต่อผู้ใช้กับโลกนั้นไม่ได้จำกัดแค่ภาษาแต่กลับเป็นโลกของภาพและเสียงในเวลาเดียวกันโลกของข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายจึงทำให้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับอาจจะเห็นตรงกับมาร์ตินไฮเดเกอร์ในเรื่องของว่า
อันตรายของข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นอันตรายที่น่ากลัวเสียยิ่งกว่าระเบิดปรมาณูในข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิตอลเป็นอันตรายถึงขนาดนั้นเลยอันนี้ผมเขียนก่อนที่จะมีประเด็นอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้ไปกระทบกระเทือนใจผมเป็นคนหนักสงบนะครับความน่ากลัวของโลกดิจิตอลอยู่ที่ทุกๆอย่างดำเนินไปพร้อมกับประเด็นเรื่องปฏิมาหรือไอคอนภาพและเสียงที่ทุกๆอย่างมีความพบคันสำหรับในโลกของคริสต์ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคิดแบบโมโนเทสซึ่งอยู่เอกเทวนิยมข้อห้ามในการปฏิเสธรูปเคารพเป็นกรอบคิดที่สำคัญของยิวที่ปรากฏอยู่ในบัญญัติศีลธรรมแม้ว่าข้อห้ามแบบนี้จะไม่ได้ปรากฏอยู่ในกรอบคิดของคริสต์ศาสนานิกายแคทอลิกที่ยอมให้มีรูปเคารพในศาสนาในขณะที่ฝ่ายโปรเตสแตนต์นั้นยังยึดถือตามพระคัมภีร์เก่าในส่วนของเอกสารที่กล่าวว่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอย่าทำรูปเคารพสลักเพื่อตนเองในการเคารพที่เป็นรูปหรือเหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เคารพบูชาให้ปรากฏอยู่ในอากาศอยู่บนดินหรืออยู่ใต้น้ำอย่ากราบไหว้รับใช้รูปเคารพเหล่านี้เพราะเราคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพวกท่านพระผู้เป็นเจ้าอย่างเราเป็นพระเจ้าที่ขี้หึงนะครับโอเคอันนี้ผมแปลตามที่เขาใช้นะครับว่า jealous god นะครับในภาษาไทยเขาจะใช้คำสุภาพกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เราต้องการทำให้พระเจ้าดูน่ารักนะครับพระเจ้ามีหลายมิตินะครับข้อห้ามในการมีรูปเคารพจากมาจากข้อห้ามในการเคารพบูชาพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในบัญญัติสิบประการโดยข้อห้ามที่สำคัญก็คือการที่พระเจ้าของเอกาเทวานิยมนั้นเป็นเจ้าที่คือถึงนะครับก็จะชัดเจนมากในดิวโทรโนมีที่6พระเจ้าที่ไม่ต้องการแบ่งปันความรักจงรักภักดีกับพระเจ้าเพราะสำหรับพระเจ้าในความคิดแบบเอกาเทวานิยมแล้วมันไม่มีพระเจ้าอื่นเลยการยึดมั่นและเคารพในพระเจ้าอื่นแสดงในถึงการจงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวใครก็ตามที่ไปเคารพบูชาพระเจ้าอื่นย่อมสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เป็นเจ้าถึงขั้นต้องทำลายล้างกันการไปเคารพบูชาพระเจ้าอื่นมีโทษถึงตายโมเสสแสดงถึงความขี้หึงอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับหลังยึดมั่นในหลักการที่ยอมให้ใครละเมิดไม่ได้การทำลายล้างพวกที่สร้างวัวทองคำของโมเสสหลังจากเข้าลงมาถึงยอดเขาเผาวัวไม่ดัดสิบประการเป็นตัวอย่างที่สำคัญการไปบูชาไปเคารพบูชาพระเจ้าอื่นเป็นการแสดงความเป็นมิตรและเป็นศัตรูซึ่งนั่นจะหมายถึงการไม่จงรักภักดีและทรยศต่อผู้เป็นเจ้าการไปอยู่ของพระเจ้าอื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำเป็นอะไรที่ไม่ใช่ของจริงแต่พระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปลอมๆหรือของหลอกลวงเท่านั้นการมีพระเจ้าองค์เดียวที่ไม่ปรากฏร่างเป็นรูปใดๆก็ทำให้รูปเคารพเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนอกจากนั้นใครก็ตามที่เห็นพระเจ้าแล้วก็ต้องตาย quotation นะครับพระเจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ครับ Exodus 33รูปเคารพที่ทำให้วัตถุต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเองโดยมนุษย์ต้องปักพุ่งตายนะครับเพราะเราไม่เป็นอมตะและไม่มีวันเป็นอมตะย่อมเป็นอะไรที่ไม่มีวันที่จะจริงได้เพราะในกรอบคิดของเอกโมโนเทซึมนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นได้มีอยู่กับแค่พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นการปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าก็ทำให้มนุษย์นะครับไม่สมควรที่จะไปยึดติดกับวัตถุการไม่ยึดติดกับวัตถุต่างๆเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นการปลดปล่อยมนุษย์จากโลกของวัตถุนิยมที่เห็นได้นะครับที่เห็นจับต้อง ถ้าพิจารณาตามกรอบคิดของโมโนเทซึมแล้วนะครับมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดำเนินชีวิตที่เคารพบูชาวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้มนุษย์อยู่แต่ในโลกของจิตวิญญาณหรือโลกของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะนำเสนอพระองค์หรือเห็นพระองค์ได้ด้วยการที่พระผู้เป็นเจ้าไม่สามารถที่จะนำเสนอได้มันคือ unrepresentable นะครับก็ทำให้การใช้วัสดุใดๆก็ตามที่นำเสนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่มนุษย์เพราะไม่มีวันตายนั้นย่อมเป็นการนำเสนอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าจึงอยู่นอกเหนือสารระบบของระบบตัวแทนกับระบบภาพตัวแทน
เมื่อไปอยู่ในระบบ representation นะครับพระองค์ก็ไม่ใช่ gift หรือเป็น present เรากำลังพูดถึงคอนเซ็ปต์เรื่อง representation กับ present เป็นของขวัญเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจริงเป็นสิ่งที่จะ representation คือการแชร์นะครับมันเป็นแชร์ภาพแชร์การแชร์ที่ชัดเจนที่สุดนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราแชร์ภาพใน Facebookสิ่งแรกที่เราแชร์กันมากนะครับก็คือเหรียญเงินในสังคมของเราเป็นกิฟต์ที่จะมอบให้กับใครและรับคืนได้ตามการรับและการมอบของขวัญการของขวัญเนี่ยมันให้มันก็ต้องมีเราก็ต้องทำเมื่อเรารับมาการมอบและรับคืนก็หมายถึงการหมุนเวียนนะครับ circulation ของภาพตัวแทนที่ปฏิบัติตามตรรกะของการรับและแลกเปลี่ยนของขวัญชิ้นนี้พระเจ้าไม่ได้อยู่ในฐานะไม่ได้แสดงสถานะของการปรากฏตัวอยู่ในฐานะของขวัญและไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ในฐานะของความเป็นปัจจุบันคือ present พระองค์จึงไม่ได้ถูกกำกับด้วยเวลาเมื่อพระองค์เป็นอมตะพระองค์จึงไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งแสดงอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนของขวัญที่มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจุบันเราดูตัวป่าเวลาเราให้ของขวัญกลมพอเราให้เสร็จแล้วปุ๊บเราถ้าขอให้ของแต่นั่นมันก็คือภายใต้เงื่อนไขของเวลาอดีตปัจจุบันปัจจุบันนั่นนะการห้ามโลกแห่งภาพตัวแทนเป็นกิจกรรมสำคัญของมนุษย์จากตัวอักษรถึงภาพย่อมเป็นการห้ามที่ท้าทายแม้ในกรอบคิดของเอกเทวานิยมจะยอมให้ภาพตัวแทนแบบตัวอักษรเป็นเครื่องมือสำคัญสื่อตัวกลางเหล่านี้จะมีเทคโนโลยีอย่างตัวอักษรเท่านั้นนะครับตัวอักษรในฐานะเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าได้มากที่สุดเพราะอย่างน้อยๆในพระคัมภีร์ไบเบิลส่วนเซนต์จอห์นกอสเปลพระเจ้าสร้างโลกโดยโลกอสกับหรือภาษาพูดภาษาจึงดำรงอยู่ในฐานะเครื่องมือถ้าพูดของพระผู้เป็นเจ้าย่อมถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวอักษรสายสัมพันธ์ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าของศาสนาเอกเทวานิยมกับมนุษย์ดำเนินผ่านตัวอักษรสำหรับตัวอักษรของพระผู้เป็นเจ้านั้นแสดงให้เห็นถึงคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าเช่นในบัญญัติสิทธิกรรมแต่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าสภาวะสมัยใหม่เป็นสภาวะที่ถือว่าภาพเป็นฐานของความเป็นสัตว์หรือบีสภาวะสมัยใหม่แสดงให้เห็นถึงสภาวะที่ขัดกับศาสนาแบบโมโนเทซิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรารู้จักกันในนามว่าศาสนาแห่งหนังสือหรือเช่นนั้นเดอะบุ๊กก็คือยิวคริสต์และอิสลามที่ต้องใช้ตัวอักษรเป็นตัวตั้งความพยายามในการเข้าถึงสรรพสิ่งต่างๆจึงกระทำผ่านภาพตัวแทนที่ปรากฏมาเป็นหลายครั้งถึงแม้ว่าโลกแห่งตัวกลางหรือมีเดียมนะครับเป็นตัวอักษรในการเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในการเข้าถึงสัจธรรมที่เป็นการสร้างพระเจ้านั้นเป็นไปได้หรือไม่เมื่อต้องผ่านตัวกลางโดยตัวกลางที่เป็นการสร้างของมนุษย์ที่ต้องตายเสียด้วยเราน่าเชื่อถึงมีเดียมต่างๆเหล่านี้ได้ขนาดไหนในการที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรมสูงสุดภาษากับสิ่งแวดล้อมภายนอกรวมถึงร่างกายของมนุษย์มีสถานะที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันกับพระเจ้ากับมนุษย์การสร้างตัวกลางที่เป็นวัตถุสามมิติหรือเป็นสองมิติไม่ได้มีการกำกับด้วยเวลาการสร้างจึงไม่ใช่เรื่องของการพรีเซนต์สิ่งที่ต้องการนำเสนอผู้สิ่งที่ปรากฏมีแต่ความเป็นปัจจุบันจะไม่มีอดีตภายใต้การกำกับของเวลาภาพบนผืนผ้าใบไปจนถึงรูปปั้นจึงไม่ได้เชื่อมโยงกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปสภาวะของรูปปั้นและภาพบนผังผนังถ้ำจึงเป็นการนำเสนอที่ขาดอะไรบางอย่างไปเสมอสภาวะของความไม่สมบูรณ์ที่นำเสนอสิ่งที่สมบูรณ์เช่นพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นไม่ได้ทำให้ภาพสร้างปัญหาให้กับความจริงภาพพระเจ้าปลอมๆจนถึงสินค้าปลอมๆก็ทำให้จำเป็นที่จะต้องทำลายล้างอะไรที่เป็นของปลอม
สภาวะของสรรพสิ่งต่างๆถูกลดระดับให้กับการเป็นสิ่งที่ขาดมิติไปอย่างน้อยโลกของของปลอมครับจึงเป็นอะไรที่เสมือนจริงแต่ไม่ได้เป็นของจริงและไม่ได้เกิดขึ้นจริงโลกของของปลอมที่เสมือนจริง Universal นั้นปฏิบัติในทำนองเดียวกันกับโลกแห่งยูโทเปียที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ไม่ได้มีจริงฐานของโลกดิจิทัลเสมือนจริงก็ต้องอาศัยพื้นฐานทางกายภาพเช่นเดียวกันกับโลกอุดมคติที่ต้องการตรวจสอบโครงสร้างวัตถุก่อนและอะไรอื่นที่ทั้งหมดปรากฏออกมาอยู่ในฐานะสิ่งที่เราสามารถรับรู้ได้โดยผ่านสื่อตัวกลางในโลกเสมือนจริงจึงต้องการคณิตศาสตร์ที่ดำรงอยู่ในฐานะองค์ประกอบในสำคัญของการดำเนินชีวิตถ้าเราพิจารณารากศัพท์ของคำว่าไซเบอร์ที่มาจากภาษาอังกฤษไฮเบิร์ดเทสที่หมายถึงการถือหางเสือการกำหนดทิศทางและการควบคุมระยะไกลเพราะฉะนั้นพื้นที่ของไซเบอร์เป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดครับพื้นที่ของไซเบอร์สเปซเป็นพื้นที่ของการถูกควบคุมหรือไม่ในตำนองเดียวกันกับรากศัพท์ของคำว่า govern ที่มีนะครับที่มีรากศัพท์จากภาษาอังกฤษที่ว่าไฮเบอร์เดียนนั่นเนี่ยที่มาถึงการถือหางเสือและการควบคุมทิศทางครับไซเบอร์กับกาเวนถ้าพิจารณาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นคนผลิตผลทางการทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราถือว่าอลันทูริงเป็นบุคคลสำคัญหลังสงครามโลกที่สองคอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐเพื่อกิจการทางการทหารเช่นอินเทอร์เน็ตนอกจากอาณาเขตของรัฐคอมพิวเตอร์อาณาเขตของรัฐนะครับคอมพิวเตอร์ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบและควบคุมองค์กรขนาดใหญ่ส่วนธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงธนาคารก็ทำให้พลังอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลและจักรกลอัตโนมัติทั้งหลายเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นโดยในขณะเดียวกันคอมพิวเตอร์ก็ยังมีขนาดใหญ่ด้วยในการในการใช้ก่อนทศวรรษที่1980คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นของส่วนตัวและมีความเป็นส่วนตัวคอมพิวเตอร์ยังต้องการห้องของตนเองที่ต้องรักษาอุณหภูมิให้มีความเย็นคอมพิวเตอร์อยู่ได้ด้วยความเย็นคอมพิวเตอร์จึงเป็นสมองคนที่แปลกแยกดังราวกับเป็นของตกยุคจากมนุษย์ยุคน้ำแข็งจนกระทั่งในราวทศวรรษที่1980สถานะของคอมพิวเตอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นส่วนตัวที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้กับคอมพิวเตอร์นะครับ PC กับแต่เอเชียจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเพราะมันคือโลคอสเดนนะครับนี่คือเซนส์ของประชานิยมที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปันก็เลยตัดสิทธิ์ทุกคนสามารถที่จะแอคเซสกับกระบวนการของกระบวนการประมวลของคอมพิวเตอร์อยู่ในขนาดที่เล็กลงเรื่อยๆคอมพิวเตอร์ลดขนาดมาอยู่ในระดับฝ่ามือติดตัวไปไหนมาไหนได้เนื่องจากเป็นของส่วนตัวก็ทำให้ผู้บริโภคจะเป็นใครก็ได้ไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์จะเป็นส่วนสำคัญของการค้าและถูกทำให้เป็นการเพื่อการค้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นการค้ามากยิ่งขึ้นการใช้ก็จะต้องเป็นมิตรกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนเทคโนโลยีอื่นๆที่ผู้ใช้มีความรู้ทางฟิสิกส์เป็นศูนย์ก็สามารถเป็นผู้ใช้ได้ลูกค้าในฐานะผู้ใช้ไม่จำเป็นที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในการใช้ลูกค้าในฐานะผู้ใช้ที่ต้องถูกเสมอในพื้นที่ของการค้าที่ต้องการการแข่งขันจึงอยู่ในฐานะมิตรผู้พร้อมที่จะแสดงความจงรักภักดีกับผู้ผลิตดังราวกับมนุษย์ผู้รักในพระผู้เป็นเจ้าของเอกเทวนิยมแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ปันใจให้กับพระเจ้าองค์อื่นเมื่อลูกค้าอยู่ในฐานะผู้ใช้ทำอะไรนะครับที่ถูกเสมอคอมพิวเตอร์จึงเป็นมิตรกับผู้ใช้ก็ย่อมทำให้ผู้ใช้ติดเหมือนกับติดยาผู้ใช้จึงเป็น drug user ที่เป็นผู้ใช้ยาและถูกยาควบคุมดังนั้นผู้ใช้จึงแสดงสถานะของการเป็นผู้เสพติดสิ่งเสพติดอย่างไรก็ดีนะครับการกล่าวว่านี่เป็นเทคโนโลยี addictก็เป็นการอาจจะเป็นการกล่าวที่เกินเลยไปสักนิดนึงแม้ว่าประเทศที่มีการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์จะมีวิตกกังวลจะมีการวิตกกังวลกับสภาวะการเทคโนโลยีแอดดิคชันเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันจีนส
สิงคโปร์และอินเดียเป็นต้นปัญหาของการเสพติดกับการจัดระเบียบให้อะไรเป็นสภาวะเสพติดและเป็นปัญหาทางจิตดูจะเป็นปัญหาของการเป็นปัญหาทางจิตของเหล่าแพทย์และจิตแพทย์ที่เสพติดกับสภาวะของการจัดระเบียบการเสพติดในภายใต้โลกของการควบคุมผ่านจิตแพทย์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาใหม่พร้อมเสมอที่จะเป็นสภาวะของการไม่มีระเบียบดิสออเดอร์ครับด้วยพลังของการค้าที่ทำให้ทุกๆคนเป็นผู้ใช้ก็ทำให้ฮาร์ดแวร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อดูดซับข้อมูลและความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มปริมาณมากยิ่งขึ้น ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ถ้าคิดว่าดำเนินตามหลักของมัวร์ลอที่คาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่ทศวรรษที่1960แล้วก็ทำให้การไหลเวียนข้อมูลข่าวสารสามารถถ่ายเทไปได้ดังราวกับทุกอย่างเป็นอนันต์เป็นอินฟินิตี้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีจะเป็นการเพิ่มดับทวีคูณในการขยายตัวแบบทวีคูณจะเป็นไปได้ไกลต่อไปขนาดไหนภายใต้ความคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนก็เป็นเรื่องของอนาคตการขยายตัวของโลกดิจิทัลหมายความว่าถ้าเสพติดกับความคิดเรื่องเสพติดเทคโนโลยีก็ย่อมทำให้การเสพติดเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากสำหรับคนจำนวนมากที่ติดอยู่กับโลกของจอสี่เหลี่ยมภายใต้โลกที่เป็นทรงกลมการติดกับจอสี่เหลี่ยมเพื่อการเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของโลกอันกลมๆไปเนี่ยเกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะกระบวนการของการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์เป็นโลกของซอฟต์แวร์มากกว่าที่จะเป็นโลกของเรื่องที่สองส่วนนี้แยกออกจากกันไม่ได้ข้อมูลในฐานะของส่วนที่อ่อนและเป็น immaterial หรือเป็นอวัตถุนะครับมีหน้าที่ควบคุมและกำหนดผู้ใช้เพียงแต่หน้าต่าง window ที่เป็นสี่เหลี่ยมไม่มี window เป็นวงกลมครับโดยส่วนใหญ่ยกเว้นใน church นั้น rose windowตัวใหญ่เป็นสีเพียงแต่หน้าต่างที่เอาไว้มองนั้นกับไม่สามารถมองเห็นอะไรได้หน้าต่างที่ไม่ได้มีไว้สำหรับมองแบบเดิมๆนั้นจึงเป็นหน้าต่างที่ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นแบบที่เราเห็นในจากหน้าต่างแต่เราก็เห็นอะไรที่ไม่แท้ที่เราต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการของคณิตศาสตร์ที่ทำให้ตัวอักษรและภาพต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้โลกดิจิทัลเป็นโลกของตัวเลขที่สร้างสภาวะเหมือนจริงหรือสร้างสภาวะอิมแมทเรียลขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติการทางกายภาพของตัวเลขหนึ่งและตัวเลขศูนย์ในขณะที่ตัวอักษรไม่สามารถที่จะสร้างคณิตศาสตร์ได้แต่คณิตศาสตร์สามารถสร้างตัวอักษรได้การควบคุมผ่านตัวเลขทำให้โลกดิจิทัลสามารถที่จะตัดต่อเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสิ่งที่พึงปรารถนาได้เช่นเปลี่ยนแปลงภาพคอมพิวเตอร์การสร้างภาพเป็นคอมพิวเตอร์ครับคือต้นฉบับในขณะเดียวกันคณิตศาสตร์ของซอฟต์แวร์ก็ถูกควบคุมโดยกฎหมายเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและอะไรอีกมากมายเพื่อไม่ให้นำไปปล่อยไหลเวียนและแบ่งปันกันในตลาดอย่างเสรีโลกดิจิทัลจึงเป็นโลกที่ต้องการกรองในโลกของอินเทอร์เน็ตและโลกดิจิทัลก็ไม่ได้มีความเป็นเอกเทศขนาดที่จะหลุดออกจากกลไกของการกำกับของการดูแลทั้งรัฐและบริษัทดิจิทัลทั้งหลายโลกดิจิทัลจึงยังรักษาความเป็นระเบียบความไม่เท่าเทียมกันเสมอถึงแม้ว่าการเชื่อมต่อส่วนต่างๆที่แยกย่อยในทุกส่วนโลกในทุกส่วนของโลกทางภูมิศาสตร์จะทำให้สำนึกของการเป็นพลเมืองของโลกที่มีสำนึกความเที่ยวกันจะเป็นจินตนาการที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะชุดความคิดแบบนี้จะชัดเจนมากในนักคิดอเมริกันทั้งหลายนะครับที่เชื่อในพวกไซเบอร์ democracy ต่างๆจินตนาการในทำนองเดียวกับความคิดที่ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะจินตนาการเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีศาสนาไหนนะครับบอกว่าเองกับข้าไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไม่เท่าเทียมกันนะครับส่วนนั้นมันต้องเท่าเทียมกันนะครับแต่ความสามารถแต่จะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนนั้นเป็นเรื่องแม้ว่าในโลกที่มีชีวิตอยู่จะไม่ใครเลยเคยเห็นพระเจ้าก็ตามทุกๆคนจะเป็นคนเพียงคนตาบอดเมื่ออยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าแต่สัมผัสกับสิ่งที่เห็นเป็นโลกของคนตาดีในโลกดิจิทัลสัมผัสที่ให้ได้ทั้งภาพและตัวอักษรทั้งหมดยังคงอยู่ในโลกของการใช้สายตาสัมผัสกับกุญแจที่เป็นทั้งตัวอักษรและไอคอนปฏิมาและสัญลักษณ์ต่างๆจะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมและสร้างนะครับตนเองให้เข้ากับโลกหรือพื้นที่อื่นๆได้โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่สาธารณะการสัมผัสเป็นการเปิดโลกของตนเองให้กับคนอื่นเพราะทุกครั้งที่คุณกด enter นะครับคุณก็ enter การสัมผัสเป็นการเปิดโลกของตนเองให้กับคนอื่นเพราะการสัมผัสแป้นเป็นการตัดสินใจรับหรือไม่รับสิ่งต่างๆการกดแผงคีย์บอร์ดหรือแผงกุญแจนะครับแตกต่างไปจากการใช้มือในการสร้างสิ่งต่างๆในตรงเพราะกุญแจเป็นองค์ประกอบของเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเทคโนโลยีในตัวเองที่เป็นตัวการเชื่อมเข้ากับโลกดิจิทัลบทบาทของมือจึงถูกปิดบังประหนึ่งว่ามีผีจากคนแอบอยู่ในเครื่องข้างในที่มองไม่เห็นจากภายนอกโลกดิจิทัลภายใต้ความต้องการความโปร่งใสความต้องการที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกับยากที่จะให้ผู้ชายได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกของเทคโนโลยีแบบดิจิทัลสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทัศนวัฒนธรรมหรือ Visual Culture ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เกิดขึ้นจากโลกของซอฟต์แวร์โลกซอฟต์แวร์สร้าง Visual Culture ขึ้นมาสำหรับผู้ใช้ปฏิบัติการของซอฟต์แวร์การกระทำผ่านการสัมผัสจะเป็นสิ่งที่มากกว่าการเห็นผู้คนจะสัมผัสมากกว่านะครับเพราะว่าคุณจะเห็นได้หรือเห็นไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะต้องสัมผัสสิ่งนั้นก่อนการเชื่อมต่อไปจนถึงปฏิสัมพันธ์ปฏิบัติการโดยการสัมผัสจึงเป็นสิ่งที่กำหนดการเห็นของคุณเราก็จะเห็นได้สิ่งพวกนี้จากการกดคีย์นะครับผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้มันกลัวภาษาเล่นนะครับก็คือการกดกุญแจนะครับการไขกุญแจการกดกุญแจหรือการไขกุญแจของผู้กดจึงเป็นกุญแจที่จะเปิดตัวและปิดตัวเองกับโลกภายนอกนั้นที่ผมกล่าวมาแล้วครับกุญแจที่จะนำไปสู่บทสนทนาที่พร้อมจะเป็นทั้งร่วมมือและความขัดแย้งในเวลาเดียวกันกับทุกคนเราทราบดีนะครับเวลามันปะทะกันเนี่ยนะครับคุณจะปะทะกันนะครับว่าคุณจะร่วมมือหรือคุณจะขัดแย้งกดไลค์หรืออันไลค์เนี่ยนะครับกุญแจไม่ได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่มีแค่ความร่วมมือจากการใช้ภาษาเท่านั้นแต่จะเป็นการได้มีการร่วมกันผ่านภาพที่ทุกคนสามารถแบ่งปันกันได้ภาพที่ทำให้ทุกคนจำนวนมากคิดว่าตัวเองได้แบ่งปันภาพเหล่านี้กับผู้คนเป็นจำนวนมากการแบ่งปันภาพหรือการใช้ภาพเป็นสื่อการสร้างความหวาดวิตกให้กับผู้คนที่ยึดมั่นกับตัวอักษรและภาษาเขียนเพราะทุกๆครั้งที่ผู้ดาผู้ใช้ได้ใช้เพื่อนที่เป็นคอมพิวเตอร์ในการเขียนก็คือผู้ใช้ไม่ได้เขียนแต่คณิตศาสตร์เป็นเพื่อนลึกลับที่ปฏิบัติการให้การใช้ภาพในโลกดิจิทัลทำให้ผู้คนหวาดวิตกว่าสำนึกในทางประวัติศาสตร์และการดำรงอยู่แบบที่โลกตะวันตกเคยเชื่อกันนะครับและนำเสนอกันก็คือยูนิลีเนียนั้นกำลังจะเป็นสิ่งที่หายไปความหวาดวิตกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากการของโลกดิจิทัลนั้นไม่ใช่ของใหม่ความหวาดวิตกในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับและปรากฏเห็นชัดได้ในความหวาดวิตกของเพลโตที่มีต่อวัฒนธรรมของการเขียนนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจากวัฒนธรรมมุกปาฐะมาสู่วัฒนธรรมของตัวอักษรนะครับนี่คือสิ่งที่เพลโตพูดไว้ในเฟรดัสการเขียนเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นภายในสื่อเพื่อตัวอักษรจะเป็นตัวที่ถูกบันทึกนะครับถูกบันทึกในด้วยการจารึกลงไปในสื่อจ
จวบจนกระทั่งเมื่อสื่อเปลี่ยนแปลงจากการเขียนไปเป็นการเขียนบนกระดาษเมื่อก่อนนี่คุณต้องตอกมันลงไปนะต้องอินสคริปต์ลงไปอินนะอินสคริปชั่นลงไปจากนั้นครูก็จะมาบนกระดาษรู้แม้กระทั่งเทคโนโลยีของการพิมพ์ก็เป็นการกระทำบนแผ่นกระดาษเป็นต้นในการเขียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่เป็นการเขียนทั้งในและบนเป็นไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบไหนก็ตามการเขียนก็จะเป็นกิจกรรมอันโดดเดียวที่กับมีมิตรผู้โดดเดี่ยวอีกมากมาย เรียงรายอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อีกมากมายในโลกนี้ด้วยความโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับเป็นเพียงความโดดเดี่ยวของร่างกายเท่านั้นเพราะว่าอย่างมือยังคงสัมผัสกับอวัยวะของคนอื่นโดยผ่านโลกเสมือนจริงที่ไม่ต้องการการกระทบกระทั่งทางร่างกายต่อไปโลกแห่งอวัยวะจึงเป็นโลกแห่งความสงบที่ไม่โดดเดี่ยวเราสามารถสัมพันธ์กับคนอื่นได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีเสียงรบกวนไม่มีร่างกายสกปรกเน่าเหม็นนะครับกี่ฟันหรือน้ำลายให้กระทบกระเทือนต่อไปหน้าของเราไม่ต้องชนกันแบบร่างกายนะครับขนท้องถนนเบียดเสียดจัดเยียดแบบไหนรถไฟใต้ดินความโดดเดี่ยวของคอมพิวเตอร์จึงเป็นความโดดเดี่ยวที่สะอาดนะครับสันนิษฐานสมานครับระยะห่างจึงเป็นสิ่งที่ยังดำรงอยู่ภายใต้การไม่ปรากฏร่างของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะพิมพ์ในฐานะผมนั่งตรงหน้าผมคนนึงคือกิตติพลในฐานะนักเขียนแล้วเป็นออเทอร์ออเทอร์ผู้มี authority ตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปเขียนอะไรการพิมพ์นะครับคือการตอกลิ่มการขุดนะครับดังจะเห็นได้จากภาษาอื่นที่เรียกว่าคำว่ากราฟิกนะครับกราเฟนที่เป็นรากศัพท์ของที่แสดงคือการเขียนที่ทำให้สำนึกที่ทำให้เสียงของภาษาพูด ที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็นรูปร่างการเขียนจึงเป็นการตอกตึงให้เสียงกลายเป็นภาพที่มีความลึกแม้ว่าเสียงในภาษาหนึ่งอาจจะไปสร้างกับอีกในภาษาหนึ่งการเขียนแสดงให้เห็นถึงร่องรอยเช่นรากศัพท์ของคำว่าไทพอสนะครับอันหมายถึงร่องรอยไทพอสไทโปในขณะเดียวกันเมื่อเป็นร่องรอยนะครับก็ทำให้สามารถที่จะจัดระเบียบได้ว่าร่องรอยเช่นรอยเท้าของสัตว์แบบนี้คือสัตว์ชนิดใดดังนั้นไทป์โพสต์ยังแสดงคุณลักษณะสากลภาษาเขียนจึงสร้างร่องรอยแห่งความเป็นสากลเอาไว้ในกรอบคิดของเอกาทีรนิยมความเป็นสากลสูงสุดคือประจักษ์กระบวนการเขียนลดทอนความเร็วของเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับการพูดที่ใช้การที่ใช้เสียงการเขียนแสดงให้เห็นถึงความเชื่องช้าไม่ใช่ฮิปสเตอร์หรือสโลไลน์นะครับการเขียนยังทำให้สิ่งที่จับต้องได้ยากมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเขียนทำให้คำพูดกลายเป็นหลักฐานการเขียนจึงเป็นการทำลายความเลื่อนลอยของลมปากการเขียนทำให้ความคิดต่างๆสะดวกต่อการพกพาการเขียนทำให้ความคิดของคำพูดกลายเป็นรูปร่างปรากฏออกมาในทางปฏิบัติมิติของความเป็นสัญญาจากนิยมแบบปฏิบัติได้นะครับทำให้นักปรัชญาชื่อว่าเวลัมฟุสเลอร์เห็นว่าสี่โมงเสร็จไปแล้วครับนานมากเลยวัฒนธรรมสอนอยู่ตรงข้ามกับวัฒนธรรมภาพและโลกของเวทมนต์คาถาการเขียนในฐานะสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาพเป็นความคิดแบบเอกนิเรวานิยมของยิวที่ก่อคิดทางประวัติศาสตร์และศาสนาแยกออกจากกันไม่ได้ประวัติศาสตร์ของความพยายามที่จะปฏิเสธบทบาทของภาพทำให้โลกดิจิทัลที่มีการใช้ภาพมีบทบาทสำคัญนั้นกับถูกตั้งคำถามและถูกมองอย่างไม่ไว้วางใจผู้นี้คือคุณไม่ค่อย trust ความหวาดวิตกต่อภาพความหวาดวิตกต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาพกับการเขียน
ยังดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในชุดความคิดของคนประมาณต้นแบบของสื่อดิจิตอลแบบไหนครับแบบใหม่มีต้นแบบที่ไหนเราได้พูดแล้วว่าในกรอบคิดของคนตะวันตกบีอิงนั้นสัมพันธ์กับการเห็นและการมีแสงการปฏิวัติเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องสำคัญในต่างประเทศที่ต้องการแบ่งยุคประหนึ่งการนำผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีแต่ละชิ้นออกสู่โลกคือการเปลี่ยนองค์อธิปไตยการแบ่งยุคจึงไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินในทางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนรูปแบบของกลไกทางการผลิตภาพเคลื่อนไหวผ่านจักรกลเป็นตัวแบบสำคัญของวัฒนธรรมสื่อแบบใหม่ในศตวรรษที่20การแบ่งยุคดังกล่าวก็เช่นเดียวกับการใช้มาตรฐานแบบอื่นๆแบ่งยุคพอใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับกันได้ง่ายๆภาพยนตร์จะเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีในปลายศตวรรษที่19แต่จะมาทรงพลังอย่างมากในศตวรรษที่20ภาพยนตร์สร้างประสบการณ์ความรู้สึกให้กับประสาทส่วนต่างๆมากมายยกเว้นรสชาติในระดับลิ้นแต่สถานะของสื่อโดยส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ก็มักจะละเลยผัสสะส่วนรสชาติมาตรฐานในการประเมินการจัดระเบียบมักจะใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นตัวมองชี้ถึงในผู้ประสานวิจัยว่านี่คือตัวแปรอิสระเป็นตัวหลักการจัดระเบียบและประเมินค่าว่ายุคใดเป็นยุคใดหรือเลี่ยงการปรับและโยกย้ายหรือมานิปูเลตให้เหมาะสมกับโครงสร้างของมหาภาคความโครงสร้างมหาภาคภาพของสังคมที่ดำเนินไปลักษณะแบบเดียวกันเกิดการปรับให้เหมาะสมกับปฏิสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของโลกดิจิทัลการปรับให้ทุกๆอย่างดำเนินไปลักษณะที่กลไกของตัวซอฟต์แวร์ต้องการแม้ว่าจะเป็นมิตรกับผู้ใช้แต่ผู้ใช้เองก็ไม่ได้มีทางเลือกมากนักปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับโลกดิจิทัลสามารถที่จะเป็นได้ทั้งการขยายตัวของประชาธิปไตยและปฏิการบัญชีความหวาดวิตกต่อเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสถานะสภาวะของความเป็นมนุษย์ในปฏิการบัญชีเป็นความหวาดวิตกที่มีมาตั้งแต่เพลโตหวาดวิตกต่อเทคโนโลยีอย่างประสาทและปัจจุบันเราไม่มีวิตกพวกนี้นะครับไม่เคยนะครับทุกคนอยากให้ลูกหลานเราเขียนได้ไม่มีใครประสาทเสียเรื่องพวกนี้ก็ตายจังจะแย่เพื่อผู้คนในโลกตะวันตกเส้นทางดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตนำพาพลเมืองแห่งรัฐไปสู่เสรีประชาธิปไตยในขณะที่กรอบคิดกับผู้คนที่เติบโตมาจากเผด็จการอย่างรัสเซียอย่างเลฟมานอวิชมาจนถึงศิลปินอย่างบอริสกอยต่างมีความเห็นในทิศทางเดียวกันเรื่องความเป็นเผด็จการของสภาวะของการทูตาริทาเรียนอินเทอร์แอคทีฟของโลกดิจิทัลที่ไม่ได้ให้เสรีภาพแบบที่ได้รับการตอบรับกันในกรอบความคิดแบบอเมริกันสำหรับสำนึกแบบอเมริกันแล้วโลกดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นภัยมากเท่ากับสำนึกของผู้คนจากยุโรปโดยเฉพาะยิ่งเลฟมานอวิชซึ่งเติบโตมากับหลักเผด็จการรัสเซียนะครับเพราะสำหรับฝ่ายหลังเส้นทางของโลกดิจิทัลไม่ได้สร้างสภาวะเสรีภาพจากอินเทอร์แอคทีฟคือทุกอย่างได้ถูกวางแผนเพราะไซเบอร์มันถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างถูกวางแผนให้ทุกๆคนเดินไปในทิศทางที่จะต้องเดินภายใต้การขยายตัวของโลกดิจิทัลทำให้ความเป็นผลิตการเป็นเศรษฐกิจโลกทั้งใบและก็เป็นเส้นทางแห่งอนาคตความวาวิตกต่อปฏิบัติการของโปรแกรมที่อยู่นอกเหนือความควบคุมเป็นปมสำคัญของสภาวะสมัยใหม่ต่อเทคโนโลยีตั้งแต่แรกปรารถนาที่มันของมนุษย์ที่จะบินแบบอิคารัสเมื่อสู่สำนึกต่อพลังของวิทยาศาสตร์แบบแฟรงเกนสไตน์และคอมพิวเตอร์ฆาตกรจากฮาวใน2001 Space Odyssey มาจนถึง Terminator เห็นครับทุกคนคงพอนึกภาพของการคอมในนี้นะครับ Terminator หรืออะไรอื่นในนั้นพวกสายไฟคุณก็คงได้ยินล่าสุดนี้ก็บิลเกตส์นะครับที่พูดเรื่อง
เส้นทางของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ธรรมชาตินั้นวิลเลมฟุสเลอร์เห็นว่ามีความแตกต่างไปจากประวัติศาสตร์ทางสังคมบ้านและธรรมชาติเพราะประวัติศาสตร์ธรรมชาติมีเส้นทางที่มุ่งไปสู่ความเสื่อมส่วนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเริ่มต้นความเสื่อมประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมนั่นกลับเป็นอะไรที่ขัดกับความรู้สึกในการประเมินความก้าวหน้าพูดอย่างน้อยที่สุดสิ่งประดิษฐ์จากล้อรถประดิษฐ์เกิดมากับไม่ได้สร้างความวิตกและความหวาดกลัวแต่อย่างใดในขณะที่ความหวาดวิตกต่อเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นปรากฏให้เห็นในหมู่นักวิทยาศาสตร์อย่างสตีเฟนฮอว์กิงไปจนถึงนักธุรกิจอย่างบิลเกตส์ที่วิตกกังวลว่าปัญญาประดิษฐ์จะเป็นภัยต่อมนุษยชาติปัญญาประดิษฐ์เป็นความเสื่อมของมนุษย์หรือไม่นั้นเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ในอนาคตจะเป็นผู้ประเมินครับคุณอาจจะต้องไปถามฮาริสันฟอร์ดในเบทลันเนอร์ความเสื่อมทำให้สิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นปราศจากความทรงจำทุกอย่างถูกลืมไว้ในอดีตเส้นทางของการกำหนดเส้นทางให้เดินเป็นเป้าหมายสำคัญของวางโปรแกรมการวางโปรแกรมคือต้นแบบจำลองที่ถูกวาดวางไว้นะครับโปรเจกต์ออกไปข้างหน้านะครับคือ projection อย่างนั้นนะครับให้กับทุกๆอย่างนะครับเรื่องที่เวลามฟุสเลอร์ได้กล่าวไว้ว่าแบบจำลองต่างๆคือแบบเดียวกันทั้งหลายคือการโปรแกรมความหวาดกลัวของฟุสเลอร์ที่มีต่อโปรแกรมของกลไกการกลไกโครงสร้างดิจิทัลที่เพิ่มความรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับมนุษย์ไม่สามารถที่จะควบคุมได้โปรแกรมของโลกดิจิทัลจะกลายเป็นกลไกที่เป็นอิสระที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์หรือไม่จากการควบคุมนั้นมันเป็นสิ่งที่ยากมากที่จะบอกในขณะนี้เมื่อมนุษย์สั่งโปรแกรมที่โปรแกรมเองก็สั่งให้มนุษย์กระทำตามที่โปรแกรมสั่งเอาไว้ดังนั้นความตั้งใจของมนุษย์ก็จะไม่มีความหมายต่อไปเมื่อโปรแกรมพัฒนามากยิ่งขึ้นจากฟุสเลอร์จนถึงมานูเอลมาจนถึงพอลวิโยตามก็มองถึงบทบาทของโลกดิจิทัลในลักษณะที่ว่าหวาดวิตกแม้ว่าฟุสเลอร์จะมีมุมมองในทางบวกมากกว่าต่างเรื่องการถูกโปรแกรมให้ปฏิบัติทุกอย่างตามสิ่งที่ได้ถูกโปรแกรมไว้โดยฟุสเลอร์เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากในการที่จะเห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจเมื่อประธานาธิบดีกดปุ่มโลกของดิจิทัลเป็นการโปรแกรมและสร้างโปรแกรมให้กับผู้ใช้เพื่อเป็นผู้ใช้และผู้ถูกใช้จากมุมมองของทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรแกรมการเมืองและประวัติศาสตร์ด้วยจึงนำไปสู่จุดสิ้นสุดสภาวะของการสิ้นสุดทางประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ฟุสเลอร์บอกว่าเรากำลังมาถึงสู่ยุคที่เรียกว่า post history สภาวะหลังประวัติศาสตร์ก็คือการที่ภาพมีบทบาทมากกว่าตัวอักษรเพราะ history มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรนะครับจากโลกของภาพสู่โลกของตัวอักษรสู่โลกของภาพและโลกและภาพยนตร์มาสู่โลกดิจิทัลแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆเป็นลำดับกันนั้นเป็นการจัดระเบียบให้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ภายใต้เส้นทางของเวลาที่เป็นเส้นตรงไม่ด้วยความเห็นของฟุสเลอร์การล่มสลายของกรอบความคิดแบบเส้นตรงหรือยูนิลิเนียร์นะครับเริ่มเสื่อมสลายมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19เมื่อส่วนต่างๆเริ่มต้องมีการบูรณาการแบบด้วยวิธีโลกและโลกทัศน์แบบเส้นตรงดำเนินมาพร้อมกับการเขียนด้วยตัวอักษรการเขียนสร้างสมดุลแห่งความเป็นเส้นตรงที่พุ่งตรงไปข้างหน้าสำนึกเส้นตรงเป็นเรื่องสำคัญของสำนึกในทางประวัติศาสตร์แต่สำนึกอย่างเส้นตรงไม่ได้เป็นเพียงแค่สำนึกประวัติศาสตร์ที่พุ่งตรงไปสู่เป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวเฟรดริกคริชเลอร์นะครับชาวเยอรมันนะครับนี่จะตายไปแล้วครับแสดงให้เห็นว่าสำนึกเส้นตรงปรากฏเห็นอยู่ในการจัดระเบียบนะครับคนนี้ครับแสดงให้เห็นว่าสำนึกเส้นตรงปรากฏเห็นในการจัดระเบียบภาพวาดที่แสงอยู่ในฐานะเส้นตรงที่สาดส่องทุกสิ่งทุกอย่าง
การจัดระเบียบมุมมองแบบ linear perspective อยู่ภายใต้กรอบคิดที่ให้จักรวาลมีสถานะเป็นอนันต์เชกเช่นเดียวกันกับจุดรวมสายตาที่ปักฐานในภาพภาพเป็นฐานะตัวแบบของจักรวาลที่จุดรวมสายตาคือความเป็นอนันต์เป็นฐานคิดที่สำคัญมากของยุโรปแม้ว่าประวัติศาสตร์ของภาพในการจัดระเบียบและการนำเสนอภาพของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะเป็นไปแบบเส้นตรงแต่ฟูสเลอร์นั้นยังเห็นว่าการใช้สื่อภาพทำให้สำนึกทางประวัติศาสตร์ที่เพิ่งการเขียนถึงจุดจบดังนั้นการสิ้นสุดจึงไม่ใช่การสิ้นสุดของ linear perspective เป็นอย่างใดแต่เป็นการสิ้นสุดของสำนึกเส้นตรงในงานเขียนประวัติศาสตร์เท่านั้นผู้สำนึกเส้นตรงในภาพวาดยังเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เช่นเดิมเส้นตรงยังเป็นสิ่งที่ไม่ได้หายไปไหนเส้นตรงยังเป็นองค์ประกอบสำคัญเช่นเดียวกับห้องสี่เหลี่ยมที่ยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตไปจนถึงสถาปัตยกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์และไปจนถึงถนนต่างๆกริดซิสเต็มในการวางผังเมืองจะเป็นปัจจุบันหรืออะไรก็ดีเมื่อมันมีประวัติศาสตร์ก็มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องตีความเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถูกโปรแกรมและถูกกำหนดไว้หมดแล้วโลกของคอมพิวเตอร์ทุกๆครั้งทุกวันต้องเป็นไปตามคอมมานด์หรือตามคำสั่งเช่นเดียวกับคำสั่งของผู้เป็นเจ้าที่เขียนคำสั่งสากลเอาไว้แล้วในบรรดาสิบประการคำสั่งของผู้เป็นเจ้าที่หาตัวตนไม่ได้คำสั่งที่มีแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนคำสั่งสูงสุดหรือคำสั่งจากสวรรค์ไม่มีใครรู้ว่าใครคือผู้สั่งคำสั่งสูงสุดจึงไร้ผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์สถานะของการเป็นผู้ประพันธ์แบบมนุษย์ปกติโดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการมีอำนาจ authority นะครับ author ผู้ประพันธ์ในการกระทำไม่สามารถเห็นถึงกระบวนการของโลกดิจิทัลแบบนี้ได้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่า authority อยู่ตรงไหนแม้ว่าความเข้าใจโดยทั่วไปจะเห็นว่าโลกดิจิทัลในฐานะวัตถุมากกว่าจะเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีหรือกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพราะกระบวนการทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนื่องด้วยการกระบวนการเก็บข้อมูลการส่งข้อมูลการประมวลผลเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโลกดิจิทัลปฏิบัติการโดยการคำนวณ computation ในทางคณิตศาสตร์ครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับมันก็บอกชัดเจนการทำงานของคณิตศาสตร์ไม่จำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกับการทำงานของชีววิทยาและกลไกทางกายภาพในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือประสาทการรับรู้ปกติของผู้คนตัวไปนั้นก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกระบวนการทางเคมีบนแผ่นฟิล์มที่ให้ภาพและให้ภาพถ่ายและภาพยนตร์ในแง่นี้กระบวนการของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นทางเคมีคณิตศาสตร์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของประสาทสัมผัสปกติจากการวางแผนส่วนกลางเซ็นทรัลแพลนนิ่งไปสู่การโปรแกรมไปจนถึงการตัดต่อพันธุกรรมทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะควบคุมนะครับไซเบอร์นะครับสำหรับบนจอของโลกดิจิตอลแล้วการถูกควบคุมโดยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ทุกอย่างถูกควบคุมหมดนะครับทุกอย่างมัน1984นั่นครับที่จริงแล้วตำนานเรื่องนี้ควรจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของประเทศในขณะนี้นะครับถูกควบคุมโดยผ่านการจ้องมองรูปตัวนะครับถูกจ้องมองหรือถูกจ้องมองประหนึ่งตาสับรถของยักษ์นะครับอาร์กอสพานอติชหรือตาของหางนกยูงดังที่ปรากฏอยู่ในตำนานของกรีกโบราณที่แสดงอำนาจของการจับจ้องผ่านสังคมกล้องวงจรปิดและการตรวจสอบผ่านกลไกเล็กด้วยกลไกของการตอบโต้ทำให้จาก Google สู่ YouTube จนถึง Facebook หลีกเลี่ยงการสอดส่องไม่ได้เพียงแต่พื้นที่ของอินเทอร์แอคทีฟนั้นจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้แสดงในโลกของวิถีชีวิตแห่งภาพยนตร์ของทุกคนในโลกดิจิทัลในโลกที่ทุกคนพร้อมเสมอที่จะเป็นผู้แสดงแล้วนั่นก็หมายความว่าผู้แสดงก็เช่นเดียวกับดาราที่จะต้องถูกประเมินว่าแสดงดีหรือไม่ดีไม่เพียงแต่เท่านั้นสุนทรียะเองก็ถูกโปรแกรมในลักษณะของสุนทรียะที่สมุนจริงขอบคุณครับเท่านี้นะครับ
จะเป็นนะครับ